ต้องออกมาแฉฮะแฉพฤติกรรมก็คือว่าลูกเนี่ยไปเรียนเป็นนักเรียนปีหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าลูกป่วยหนักมากแต่รุ่นพี่บังคับไม่ให้ไปหาหมอไม่ได้หรอจนลูกเกิดอาการป่วยหนักแล้วก็ช็อกฮะอยู่โรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะฮะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเหรอฮะมันมีในสังคมไทยเราเหรอตอนนี้บังคับว่าไม่ต้องไปหาหมอนะน้องเป็นนักเรียนชายปีหนึ่งอายุ18ปีฮะอยู่สาขาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือฮะมีอาการป่วยหนักแต่ถูกรุ่นพี่สั่งห้ามนี่ฮะไม่ให้ไปหาหมอเองนะต้องให้รุ่นพี่เป็นคนพาไปเท่านั้นอ้างว่านี่เป็นกฎเหล็กของทางคณะฮะสั่งห้ามไม่ให้ไปบอกคนนอกด้วยจนรุ่นน้องมีอาการไข้ขึ้นเกือบช็อกตายฮะสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวอาศัยจังหวะที่รุ่นพี่ออกไปทำกิจกรรมภาคสนามน้องแอบออกไปหาหมอฮะแล้วตอนไปหาหมอคุณผู้ชมฮะหมอบอกว่ายังไงรู้ไหมหมอบอกว่าทำไมถึงรอให้อาการหนักขนาดนี้ตายแล้วแม่ฟังแม่รู้เรื่องแม่ไม่ไหวแม่ออกมาแฉฮะคุณแม่เล่าให้นักข่าวฟังว่าชีวิตของลูกอยู่ในคณะถูกรุ่นพี่ใช้งานอย่างหนักมีอาการป่วยถูกห้ามพกมือถือก็เลยทำให้ลูกกับแม่ขาดการติดต่อกันหากใครทำผิดกฎจะถูกทำโทษเห็นภาพลูกชายนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้โหแม่บอกสลดใจมากๆเตรียมจะไปพบกับคณะบดีเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวและขอให้ลูกลาออกโดยเร็วที่สุดฮะแม่ให้ข้อมูลบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมยุคนี้ยังมีเรื่องแบบนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่อีกเห็นลูกแล้วเนี่ยรับไม่ได้กับการดูแลฮะมันมีกฎระเบียบที่ทารุณโหดร้ายที่รุ่นพี่บังคับรุ่นน้องแบบนี้หรอแม่แบบไม่ไหวก็เลยเอามาแฉให้ฟังฮะทีนี้ไปฟังฮะคณบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับได้รับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านคณบดีบอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รับผิดกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องที่แม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องลาออกเนี่ยบอกอยากจะให้ปรึกษากับทางครอบครัวให้ดีก่อนเพราะว่าเอ๊เด็กอาจจะเสียอนาคตหรือเปล่าหรือมันก็เสียเวลาเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งหลายปีอะไรเงี้ยใช่ฮะอ่ะคุณผู้ชมก็มันเป็นเรื่องที่บางทีมันเกิดขึ้นในสถานศึกษาเนาะซึ่งหลายคนก็ไม่เคยไม่คาดคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มันมีด้วยเหรอกดบ้าๆแบบนี้มีได้ไงออกไหมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้